สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่9กันยายน2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานในช่วงบ่ายเนี่ยพบว่าตลาดหุ้นดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงและดีทีเดียวนะคะเป็นการดีดตัวตามตัวตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็จีนนะคะภายหลังเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องของตัวเลขส่งออกในช่วงเช้าที่ประกาศออกมาลดน้อยลงกว่าคาดแต่ว่าก็มีเรื่องของการประกาศตัวโครงการลงทุนรถไฟ2โครงการนะคะมูลค่า 70,000 ล้านหยวนนะคะออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้น่าจะเป็นแฟกเตอร์หลักสำคัญที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงข้อเสนอของตลาดหลักทรัพย์จีนนะคะว่ากำลังร่างข้อเสนอใช้ circuit breaker นะคะโดยจะหยุดทำการซื้อขาย30นาทีหากตลาดปรับตัวขึ้นลงจากวันก่อนหน้านี้ 5% นะคะแล้วก็จะหยุดการซื้อขายทั้งวันถ้าหากปรับเกิน 7% นะคะก็ทำให้มีความผ่อนคลายในเรื่องของความผันผวนของตลาดหุ้นเนี่ยมากขึ้นนะคะรวมไปถึงตัวเลขการใช้ไฟฟ้าของจีนเริ่มปรับสูงขึ้นนะคะทำให้ตลาดเริ่มหันมามองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีนนะคะรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีการดีดตัวขึ้นแรงตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงตามในช่วงในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะส่งผลเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดภูมิภาคนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแต่เราก็ยังมองว่าอัพไซด์ของบ้านเราเนี่ยน่าจะยังคงจำกัดนะคะแถวดัชนีประมาณ 1,400 จุดกลมๆนะคะซึ่งสาเหตุที่เรามองแบบนั้นก็เพราะว่า1มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ค่อนข้างยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยนะคะเรามองตลาดหุ้นดีดตัวขึ้นมาแรงมากแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายยังไม่ได้ตามเท่าไหร่นะคะเพียงประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาทเท่านั้นนะคะตัวกลุ่มต่างชาติและสถาบันซึ่งเป็น2กลุ่มหลักเนี่ยค่อนข้างกลับมาอยู่ข้างขายชัดเจนนะคะกลุ่มที่ผลักดันตลาดเมื่อวานกลับเป็นกลุ่ม Prop Trade นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าซื้ออาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องในระยะยาวมากนักนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าเรื่องของประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยคงกลับเข้ามาอยู่ในความสนใจของตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้เข้าสู่วันประชุม FOMC ในรอบนี้นะคะ 16-17 กันยายนซึ่งก็เป็นสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็น negative factor ที่อาจจะดึงรั้งตลาดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์ที่เรามองค่อนข้างแคบนะคะก็ 1,400 จุดกลมๆบวกลบตรงนี้นะคะงั้นเน้นการทยอยขายในช่วงดีดตัวสำหรับการลงทุนในระยะสั้นไปก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นคงตัว InTouch แล้วก็ตัวอิชิตันไว้นะคะวันนี้ปรับเพิ่มเข้า1ตัวนะคะคือตัวชอกันช่างนะคะตัวนี้ให้เทรดเข้าซื้อ ATO รอเทค Profit 27บาท50นะคะตัวนี้เรามองลุ้นเรื่องของการเร่งรัดโครงการลงทุนรถไฟรางคู่2โครงการให้เร็วขึ้นนะคะภายหลังจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เข้ามาดำเนินการแล้วก็มีการเข้าครม.ถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กระตุ้นตัว SME แล้วนะคะคิดว่าทาร์เก็ตต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะคะอาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมออกมาเพราะฉะนั้นก็เทรดเก็งกำไรกันในช่วงนี้ไปก่อนนะคะในระยะสั้นในส่วนของหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์นะคะ AJD Samco นะคะ TRAP CPR NDR AUCT AF แล้วก็AVC FVC นะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวที่มีโอกาสติดก็น่าระวังทั้งตัวหุ้นแม่แล้วก็ตัววอลแลนด์ด้วยนะคะสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวานเทคโปรฟิตตัวซิงเกอร์ออกไปได้นะคะคงเหลือถือสถานะต่อคือ SPCG นะคะ InTouch K Bank SBI BJ CHI นะคะแล้วก็วันนี้นำเสนอหุ้นเข้า1ตัวก็คือตัวชอการช่างในทำนองเดียวกับหน้าแรกนะคะแต่กำหนดจุดเข้าซื้อที่แตกต่างกันนะคะจุดเข้าซื้อของชอการช่างวันนี้หน้าหุ้นเด่นมีประเด็นให้ที่ 26.50 รอเทคโปรฟิตจุดเดียวกัน 27.50 แต่ขาดทุนที่ 25.50 นะคะส่วนหุ้น SPL ช็อตเซลตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะขอปรับจุดทำกำไรนะคะขยับมาที่242บาทนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ